านบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่เช้าวันสดใสอากาศเย็นสดชื่นเลยล่ะครับวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่บ้านปางม้าตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของพืชบนพื้นที่สูงที่ดอยอ่างขางนั่นก็คือเรื่องราวของผักขี้วัวหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรได้เวลาออกตะลุยกันครับไปเราไปตัวทุกเส้นทางไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเนื้อตายขอดตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูหัวมาเช้านี้สตางค์นัดไว้กับน้องต้นพี่อาเมยแล้วก็น้องโจน้องโจนะครับเราจะมาเก็บผักขี้วัวก็คือตัวนี้เลยใช่ครับโอ้โอเควิธีการเก็บเด็ดยังไงเด็ดอย่างนี้ค่ะโหน่าจะกรอบนะได้ยินเสียงอ่ะใช่ใช่ไหมครับใช่กรัมละเท่าไหร่20บาทค่ะโอ้คุณผู้ชมครับ20บาทเองนี่นะถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาซื้อที่บนดอยพี่อาเมยให้กรัมละ5บาท นะใช่ไหมอันนี้คือจากบนดอยเนี่ยลงไปเนี่ยคือกำละ20บาทถูกต้องถ้าไปขายข้างล่างเท่าไหร่ห้าหกสิบห้าหกสิบบาทโอ้แสดงว่าราคาดีนะดีครับเป็นพืชที่ราคาดีราคาดีมากเลยเนาะแล้ววิธีการเก็บเด็ดก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่เนาะพี่เหมยเนาะไม่ได้ยุ่งยากค่ะสตางเห็นดอกมันด้วยนะมันคล้ายๆเหมือนพวกดอกอะไรอะเก๊กฮวยหรือทานตะวันนี่แหละครับเก๊กฮวยทานตะวันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าดอกอันนี้ดอกยังตูมอยู่ตูมครับตูมและดอกกินได้ไหมครับถ้าเรากินก็คือกินตอนที่ตูมแบบนี้ครับแต่ถ้าบานก็กินได้เพียงแต่ไม่ค่อยนิยมมันน่าเด็ดมากเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันอวบมันกรอบเนาะตรงต้นเนาะแล้วแบบนี้เรากินสดได้ไหมครับกินได้ค่ะสดได้เลยกินสดได้เลยใช่คือชาวบ้านถ้าเกิดว่าได้ผักขี้วัวไปเขาเอาไปทำอะไรจริงถ้าแถวนี้แกงกันแกงแล้วก็ผัดเป็นเมนูที่เรียบง่ายสุดแต่ถ้าพิเศษหน่อยก็ชาบูหมูกระทะอะไรพวกนี้ถ้าเกิดง่ายๆเลยก็คือกินสดกินสดคู่กับน้ำพริกโอ้อย่างนั้นได้เลยนะได้โอ้น้องต้นเล่นเป็นกรรมอย่างนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมครับมันกินสดได้จะบอกว่ากรอบควบแล้วก็ฉ่ำน้ำแล้วก็มันจะมีกลิ่นหน่อยๆกลิ่นเหม็นขิวของผักเนาะใช่ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผักขี้วัวใช่ครับใช่อันนี้ผักขี้วัวเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเขาได้รับขี้วัวใส่เนี่ยมันจะสมบูรณ์มากอันนี้เขาเรียกติดกันมานะครับเขาเรียกติดกันมาใช่ถ้าได้ขี้วัวเนี่ยผักจะดีสมบูรณ์คุณผู้ชมครับนั่นคือที่มาของครับว่าผักขี้วัวคือผักชนิดนี้เนี่ยถ้าเราใส่ขี้วัวเนี่ยจะงามปู่ย่าตายายที่นี่ก็เลยเรียกติดปากกันมาจนถึงลูกหลานนะว่านี่คือผักขี้วัวแสดงว่าเราก็กินขี้วัวแต่ว่าเป็นขี้วัวที่อร่อยเป็นปุ๋ยมาอร่อยอร่อยอร่อยครับกินเปล่าๆยังอร่อยเลยคุณผู้ชมมันมีความรู้สึกโอ้โหถึงว่าทำไมน้องต้นเด็ดเป็นยอดแบบนี้เลยนี่เลย
ผักขี้วัวไม่ได้มีชื่อเรียกเพียงแค่ชื่อเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีชื่อเรียกในหลากหลายประเทศเลยถ้าเกิดว่าเป็นจีนยูนานเรียกอะไรนะครับถงเฮาใช่ค่ะถงเฮาใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผักขี้วัวนะครับมีการกินมาอย่างยาวนานในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าชุนกิคุส่วนคนจีนทั่วไปจะเรียกว่าตังโอนะครับมันก็จะชอบดินบริเวณนี้นะเดี๋ยวต้นพี่สตังขอคุยดินให้ดูหน่อยเนาะโอ้แต่มันก็แข็งบางจุดเนาะนี่เดี๋ยวนะดินมันออกลักษณะคุณผู้ชมครับดินมันออกลักษณะดินร่วนแล้วก็สีมันออกแดงๆเนี่ยติดโคลนมาด้วยแล้วก็ดินที่นี่ก็มีชื่อเรียกเฉพาะตัวด้วยเขาบอกว่าเป็นดินชุดอ่างขางนะครับเศษมงเศษไม้ต่างๆสีดินก็ออกดำๆแดงๆนะเขาบอกว่าดินดำเนี่ยเป็นดินดีปลูกอะไรก็งามใช่ไหมครับต้นใช่ครับคือไม่ใช่ปลูกเฉพาะผักขี้วัวทุกอย่างครับทุกชนิดเลยเนาะโอ้แต่ว่ามันดันมาขึ้นตามซอกแค่นั้นเองโอเคเพราะว่าซอกหินแบบนี้มันเย็นด้วยครับอ๋อมันก็เลยผักชนิดนี้มันก็เย็นอยู่ในตัวเนาะใช่ครับใช่ไหมเวลาที่เราเด็ดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเย็นใช่ครับฉ่ำอยู่เนาะใช่ครับเพราะว่าสภาพโดยรอบหินเย็นหินเนี่ยหินเนี่ยสัมผัสแนบเนื้อเนี่ยก็รู้สึกเย็นใช่ครับนะครับแล้วก็ดินก็มีความเย็นๆถูกต้องครับประกอบไปแล้วก็อากาศก็เย็นใช่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้แดดเริ่มมาขนาดแดดมายังไม่รู้สึกแบบร้อนเนาะยังแบบเย็นสบายสดชื่นอยู่เลยจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วเก็บดอกแห้งๆเหรอครับเก็บดอกแบบไหนแห้งมากๆเลยนะครับแห้งมากๆเลยยังไม่ถึงขั้นเลยอันนี้เดี๋ยวนะพี่ยังเมื่อยปากหน่อยโอเคอันนี้นะสตังอันนี้ก็ยังชื้นๆอยู่ยังครับยังชื้นๆอยู่ถ้าเกิดว่าเราโปรยไปอย่างนี้เนี่ยไปตกที่ไหนมันก็ขึ้นต่อในปีหน้าครับเนาะเพราะฉะนั้นพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อเอาไว้เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปไม่ต้องซื้อแสดงว่านี่ไม่เคยซื้อเมล็ดพันธุ์เลยไม่เคยตั้งแต่ปลูกรุ่นปู่ย่าตายายมาคุณผู้ชมครับที่เขาบอกกันว่าเมล็ดพันธุ์คือชีวิตนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์เราก็สามารถส่งต่อเมล็ดพันธุ์ของเราให้ลูกให้หลานได้เขาเรียกว่าไปปรุงกินได้ดำรงชีวิตนั่นเองเขาเปรียบเทียบว่าเมล็ดพันธุ์ก็คือชีวิตครับจำพี่อเมยได้ไหมครับมาในชุดสวยเลยสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามนพี่อเมยแล้วก็พี่อาถ่วงนะครับเราจะมาร่วมแรงร่วมใจปรุงเมนูที่มีชื่อว่าสำรับผักขี้วัวหน้าตาไม่น่ากลัวเนาะไม่กลัวแต่น่ากินใช่ไหมใช่นั้นมาเริ่มกันเลยครับเนื่องจากว่าเมนูที่2ในวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะปรุงนานเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องต้มกระดูกหมูไว้ก่อนเมนูที่2มีชื่อว่าซุปซี่โครงผักขี้วัวขั้นตอนในการต้มซุปซี่โครงให้มัน
แบบน้ำหวานในกระดูกมันออกมาเนี่ยแม่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องเริ่มต้มหรือว่าตุ๋นไว้ก่อนเริ่มต้นพี่อาเมยนำเนื้อหมูไปล้างปอกเตรียมไว้คือขิงและกระเทียมเตรียมก่อเตาจุดไฟตามไปจึงลงคมสับหมูต่อด้วยหั่นชิ้นหมู3ชั้นและเนื้อสันคอตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงใส่ตามไปคือขิงสดต่อด้วยกระดูกที่โครงเนื้อสันคอและหมู3ชั้นต่อด้วยเกลือแกงผัดรวนไปให้หมูค่อยๆสุกในมือของสตางค์นะครับเรียกว่าเฉากอใช่ไหมครับเป็นสมุนไพรของคนจีนเขาเอาไว้แกงอะไรบ้างครับแกงขาหมูก็ได้อะไรก็ได้ค่ะที่เราทำไก่ก็ได้ค่ะพูดง่ายๆว่าเป็นสมุนไพรที่ใส่สำหรับต้มต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูหรือว่าจะต้มขาหมูก็ได้นะครับวันนี้เราต้มหมูเราก็เลยใส่เฉาก่อได้มันช่วยให้เกิดอะไรขึ้นครับพี่อเมยตัดกิ่งแล้วก็หอมด้วยค่ะให้น้ำซุปอร่อยมากขึ้นใช่ๆพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะช่วยทำให้น้ำซุปเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยดับกลิ่นและมีความหอมด้วยครับดับกลิ่นคาวเนื้อหมูแล้วมีกลิ่นความหอมจากเฉาก่อทำให้น้ำซุปมันมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อเราผัดจนหมูค่อยๆสุกพอใจตามลงใส่คือน้ำเปล่าปล่อยต้มไปจนกว่าจะเปื่อยสุกสิ่งที่ป้ามนกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นการทรมานตัวเองนะพี่คีบก็มีแต่คุณป้าน่ะถนัดการใช้มือใช่ไหมครับเนาะมันก็เลยร้อนนะเนี่ยที่คีบเนี่ยสตางค์ช่วยคีบได้แต่คุณป้าบอกว่าไม่ถนัดคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ารสมือแม่เพราะกว่าแม่จะปรุงอาหารในแต่ละอย่างให้เราได้กินจนกว่าจะเติบโตมาเนาะรสมือแม่รสมือยายต้องผ่านความร้อนจนไหมโอเคได้เนาะหอมหอมกลิ่นถั่วเน่าพี่อาเหมยจัดการซอยหั่นมะเขือเทศป้ามนช่วยโขลกถั่วเน่าให้ป่นแหลกนำหอมแดงพริกและกระเทียมไปล้างนำพริกลงไปโขลกกับเกลือช่วยกันโขลกไป2ครกพอดีว่ามีพี่เขากลับมาจากสวนนะก็เลยทักทายกันโกไคเล่แปลว่าไปไหนมาไปไหนมาภาษาภาษามูเซอร์อ๋อที่นี่รวมหลากหลายชาติพันธุ์มูเซอร์จีนยูนานไทยใหญ่ตะโอมีหลากหลายชาติพันธุ์คุณผู้ชมครับมีความเชื่อของพี่น้องไทยใหญ่ที่นี่นะครับว่าถ้าเกิดว่าพลิกเข้าตาขวาให้เอาน้ำราดขาซ้ายขาหรือเท้าราดเท้าซ้ายให้เอาน้ำราดเท้าซ้ายถ้าพลิกเข้าตาซ้ายให้เอาน้ำราดบนเท้าขวาแล้วก็จะหายเหรอครับหายแม่ลองได้ไหมไม่ลองค่ะแต่เป็นความเชื่อคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเชื่อตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าโดนน้ำร้อนลวกให้ทำไงครับเอาหวานจระเข้ก็คือว่านหางจระเข้แล้วก็อีกอย่างที่แม่บอกคือผงชูรสราดลงไปเลยคุณผู้ชมครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาสีฟันเคล็ดลับนี้ภูมิปัญญานี้สืบทอดกันมาพี่น้องในแถบจังหวัดจันทบุรีก็มีความเชื่อนี้นะครับตอนที่สตังไปถ่ายทอดเรื่องของฝางต่อจากนั้นจึงโขลกหอมแดง
อนนี้น้ำเริ่มงวดจึงเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มถ้าเราใส่ถั่วเน่ามันจะเป็นแกงแบบแกงไทยใหญ่อ๋อเป็นแกงไทยใหญ่แต่ที่เราใส่เกลือเนี่ยก็คือเป็นซุปแบบจีนยูนานครับซอยหั่นไว้คือผักชีเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำผงขมิ้นลงใส่ตามไปคือกระเทียมต่อด้วยหอมแดงเติมตามคือมะเขือเทศและพริกที่โขลกตำไว้ปรุงรสด้วยเกลือได้เวลานำลงใส่คือหมูสับขยับตะหลิวผัดรวนชวนให้เข้าเครื่องปิดฝาอุบไว้สักพักนะครับจากนั้นถ่ายทักนำลงใส่คือถั่วเน่าหน้าตาของน้ำพริกอุ๊บร้อนๆมันช่างน่ากินจังเลยครับโรยด้วยผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรอเสิร์ฟแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปพี่อาเหมยนำพาผักขี้วัวไปจัดการล้างเด็ดคั่วไว้คือพริกแห้งปอกเตรียมไว้คือกระเทียมและขิงสดจากนั้นจึงซอยหั่นขิงต่อด้วยบุบกระเทียมมาถึงเมนูสุดท้ายในสำหรับผักขี้วัววันนี้นะครับนั่นก็คือผัดผักขี้วัวครับแต่ว่าเราไม่ได้ผัดธรรมดาเราจะใส่น้ำมันงาและที่อยู่ในมือสตังก็คือของเด็ดของดีของที่นี่เรียกว่าหมูน้ำค้างเราใช้เจียว和那个银巴那个炒锅八锅装在一起它在这个炉的上面又拿去腌ก็คือหมูใช่ไหมคะเราจะหั่นเป็นท่อนๆแล้วทีนี้จะไปดองก็คืออุปกรณ์ต้องเตรียมก็คือเกลือพริกชากอปากกอแล้วก็เมล็ดถุยเชียงผสมเหมือนกับเรายามผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วไปทาใส่หมูที่เราจะเตรียมดองค่ะตากในตากที่ไหนครับตากก็คือตากไว้อย่างนี้ได้เลยตากไว้อย่างนี้ช่วงหน้าหนาวนะคะอ๋อแล้วเราต้องตากกลางวันกลางคืนกี่วันกี่คืนครับจนให้แบบว่ามันแห้งแห้งพอดีให้แห้งพอถ้าแห้งพอดีแบบนี้นี่กี่วันครับหลายวันหลายวันอยู่ประมาณกี่วันครับ10กว่าวันคุณผู้ชมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นหมูน้ำค้างเพราะว่าตากทั้งกลางวันกลางคืนเนาะกลางวันโดนแดดพอตกกลางคืนก็โดนน้ำค้างเขาก็เลยเรียกกันว่าหมูน้ำค้างกรรมวิธีและขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่ามันมีมากก็คือเครื่องเทศสมุนไพรจีนเนาะครับชื่อแต่ละอย่างเรียกชื่อมาเนี่ยไม่รู้จักแต่เอาเป็นว่ามีการหมักก็แล้วกันแล้วก็ตากไว้10กว่าวันกว่าจะได้เป็นหมูน้ำค้างแบบนี้ในบางพื้นที่ก็จะเรียกหมูน้ำค้างว่าแฮมยูนานนั่นเองเดี๋ยวสตางค์จะทดสอบรสชาติในส่วนเนื้อเนี่ยมันจะมีความเค็มๆแล้วก็หอมเครื่องเทศแต่ว่าหนังมันเหนียวคุณผู้ชมนี่ส่วนเนื้อแดงเนาะส่วนเนื้อแดงแบบนี้ครับอร่อยเลยแฮมนั่นเองคุณผู้ชมแฮมยูนานแต่เค็มนะเค็มเนาะก็คืออย่างนี้มันจะเริ่มมีเสี้ยนแบบนี้เราก็จะไม่เอาเนาะพี่อาเหมยกับพี่อาถ่วงบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วไม่ต้องเสียดายวิธีการเด็ดผักขี้วัวเนี่ยก็คือให้เราเด็ด2ครั้งนะครับสมมุติว่าก้านยาวๆแบบนี้เด็ดครั้งที่1คือนี่
เด็ดครั้งที่2 อย่างนี้มันเหนียวแล้วคุณผู้ชม ในแบบฉบับสูตรดั้งเดิมแบบโบราณโบราณพี่ป้านาที่นี่เนี่ยเอาผักขี้วัวเนี่ยมากินคู่กับน้ำพริกที่เราผัดไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอุ๊บน้ำพริกพื้นบ้านต่างๆเนาะเดี๋ยวสตังจะชิมคู่กับน้ำพริกสดๆดูว่ามันเข้ากันแค่ไหนเดี๋ยวขอตักน้ำพริกก่อนสีสันน้ำพริกแลดูน่ากินมากเลยลองเมี่ยงกวงเมี่ยงเหมือนไม่กินเผ็ดเหรอไม่กินเข้าใจเลยว่าทำไมเมี่ยงกวงบอกว่าเอายอดอวบนี่แบบนี้นะมันอร่อยขึ้นแบบมากกว่าเป็นกองเป็น5กองเลยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยเมี่ยงกวงทำรสชาติเหม็นเขียวเนี่ยมันกลบไปด้วยน้ำพริกเลยเนาะคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะคู่กับน้ำพริกอุ๊บครับตั้งกระทะเทน้ำมันงาลงใส่ตามไปคือชิ้นหมูน้ำค้างผัดคลุกผสมกับพริกแห้งกระเทียมและขิงสดปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเมื่อผัดจนเข้าเครื่องได้เรื่องนำลงใส่คือผักขี้วัวผัดไปให้ผักพอสลบโรยไปพบคืองาคั่วเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดตัวเสร็จแล้วล่ะครับตอนนี้หมูที่เราตุ๋นไว้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับเรามาช่วยกันเด็ดผักขี้วัวกันต่อในเมนูที่2วิธีการเด็ดก็จะแตกต่างอีกนะครับเราจะเด็ดจากโคนขึ้นมาก่อนโดยเราจะเด็ดประมาณ1ใบ2ใบแล้วหลังจากนั้นเราก็หักโคนทิ้งครับแล้วเราก็ใส่ไปทั้งต้นแบบนี้นี่อันนี้สำหรับต้มนะครับจากนั้นได้เวลานำพาลงใส่ไปต้มกับหมูเป็นเมนูที่สุดหรูเคียงคู่กับอากาศหนาวๆแบบนี้จริงๆครับปิดท้ายโรยเพิ่มเติมใส่คือผักชีทั้ง2เมนูก็เสร็จดีพร้อมชิมคู่กันเลยครับรสชาติน้ำซุปกระดูกหมูเคียงคู่ผักขี้วัวมันช่างลงตัวน้ำซุปร้อนๆสะท้อนไออุ่นคลุกกลุ่นหอมกลิ่นสมุนไพรโดนใจน้ำซุปมันช่างหวานประสานความอร่อยจากซี่โครงและหมู3ชั้นน้ำพริกอุ๊บนั้นก็เด็ดดวงพ่วงกินคู่กับผัดผักแต่ละอย่างเข้ากันยิ่งนักเป็นสำรับที่ทำให้สตังหลงรักผักขี้วัวกันเลยล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้สตางลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพและเรื่องราวความน่าประทับใจของผักขี้วัวครับสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะหยิบยกนำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางพี่ป้านานที่นี่และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับThank you.